นี่ตัวแทนสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยได้เข้ายื่นหนังสือกับนายแพทย์กระแสชนะวงศ์รองประธานคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญคัดค้านยกเลิกการปกครองส่วนท้องถิ่นและให้เกิดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดเนื่องจากเห็นว่าจะทำให้รัฐบาลกลางขาดเอกภาพในการวางแผนใช้ทรัพยากรร่วมกันและจะทำให้เกิดการเมืองผูกขาดในแต่ละจังหวัดทำให้ประเทศยิ่งแตกแยกเช่นเดียวกับหลายจังหวัดค่ะชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านยื่นหนังสือคัดค้านการยุบราชการส่วนภูมิภาคระบุว่าจะยิ่งทำให้ขาดการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจเกิดการทุจริตได้ง่ายเพราะองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีอำนาจกำกับดูแลและถ่วงดุลค่ะ